ค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเล่าความแตกต่างระหว่างไมค์ไดนามิกกับไมค์คอนเดนเซอร์ไปทำความเข้าใจพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการทำงานของไมโครโฟนชนิดไดนามิกจะประกอบไปด้วยไดอะแฟรมแบบบางซึ่งติดอยู่กับขดลวดเมื่อคลื่นเสียงกระทบไดอะแฟรมนั้นไดอะแฟรมจะสั่นขดลวดที่ติดอยู่และจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าถ้าถามว่าไมค์ไดนามิกเนี่ยเหมาะสำหรับใช้งานในสถานการณ์ไหน1เลยค่ะเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ทั่วไปมีเสียงรบกวนน้อย2เหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่เช่นผับบาร์ร้านอาหารและ3เหมาะสำหรับใช้งานกับเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงเครื่องดนตรีเป็นต้นส่วนในด้านของไมค์คอนเดนเซอร์นั้นหลักการทำงานก็คือไมโครโฟนจะประกอบไปด้วยแคปซูลที่มีไดอะแฟรมที่ถูกประกอบไว้ใกล้กับแบล็คเพลทที่มีประจุไฟฟ้าเมื่อคลื่นเสียงกระทบไดอะแฟรมกับเพลทส่งผลให้พรีแอมป์ด้านในทำการขยายสัญญาณไฟฟ้าและในบางครั้งพรีแอมป์กับแบล็คเพลทจะต้องใช้พลังงานในการทำงานจากแบตเตอรี่ Phantom Power จากมิกเซอร์พรีแอมป์ด้านนอก Audio Interface หรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์การเลือกใช้งานไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความละเอียดของเสียงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เช่นพวกห้องบันทึกเสียงห้องจัดแสดงดนตรีเป็นต้นเหมาะสำหรับใช้งานเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงเครื่องดนตรีที่ต้องการความละเอียดมาดูตัวอย่างไมค์แต่ละประเภทกันเลยค่ะว่ามีรุ่นอะไรบ้างเผื่อทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไมค์ไดนามิกนะคะได้แก่โหลด M1 เป็น Live Performance Dynamic Microphone for Vocals ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในงานร้องเพลง2โหลด Pod Mic เป็น Broadcast Quality Dynamic Microphone ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในงาน Broadcast มีรูปแบบการรับเสียงเป็นแบบ Cardioid Polar Pattern 3โหลด Podcaster เป็น Broadcast Quality Dynamic Microphone for Podcasting Radio Production and Voice Over ไมค์รุ่นนี้มักจะพบเห็นคนใช้งานในสตูดิโอรายการวิทยุรายการ Podcast ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ4โหลด XDM100 รุ่นใหม่ที่ออกมาในไลน์ของโหลด X Series เป็น Premium Dynamic Capsule for Rich Natural Audio Capture โดยซีรีส์นี้ทางโหลดเขาเคลมออกมาว่าเพื่อใช้งานสตรีมมิ่งโดยเฉพาะสำหรับสายสตรีมเกมสนใจสามารถสั่งซื้อหรือติดต่อมาได้ที่โหลด Thailand หรือว่า Fusion Far East ได้เลยนะคะมาถึงตัวอย่างของไมโครโฟนประเภทคอนเดนเซอร์กันบ้างรุ่นแรกเป็นรุ่นโหลด M2 Live Performance Condenser Microphone for Vocals ส่วนใหญ่ใช้ในงานแสดงสดมีสวิตช์เปิดปิดให้การรับเสียงแบบ Super Cardioid 2โหลด NT1A Industry Standard Large Diaphragm Condenser Microphone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นไมค์สำหรับสตูดิโอที่เงียบที่สุดในโลก3โหลด K2 Premium Large Diaphragm Value Condenser Microphone สำหรับใช้งานในห้องบันทึกเสียงรุ่นที่4โหลด XCM50 Premium Condenser Capsule for Highly Detailed Audio Capture อยู่ในซีรีส์ของโหลด X เช่นเดียวกับ XDM100 แต่ที่แตกต่างก็คือมีพอร์ต USB ทำให้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นซึ่งสายเกมเมอร์จะต้องถูกใจสิ่งนี้เลยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการแนะนำอธิบายและยกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูและทำความเข้าใจมากขึ้นว่าไมค์ประเภทไดนามิกกับไมค์ประเภทคอนเดนเซอร์แตกต่างกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามอยากชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นไมค์ประเภทไหนก็ยังสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งข้อมูลที่เราบอกไปเป็นเพียงการชี้แนะเท่านั้นค่ะสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของแต่ละบุคคลได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหากสนใจปรึกษาหรือสอบถามสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางของ Fusion Far East นะคะขอบคุณค่ะ